นี่นะฮะตัวเหรียญบาทก็ดูดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยางลบนะครับ Let's go ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์กันอีกครั้งครับผมและวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมารีวิวอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมเพิ่งจัดมานะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยคิดจะจัดอยู่นะครับแต่ว่าพอดีไปเห็นพวกคลิปที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเล็กๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จแล้วไฟไหม้นะฮะก็เลยแบบว่าค่อยๆเลือกพิจารณาดูอันที่มันน่าเชื่อถือหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับภายในบ้านเรานะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะดีจริงไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็ถือว่าสั่งแล้วส่งมาเร็วนิดนึงนะครับขออนุญาตฉีกห่อเลยแล้วกันนะครับก็ส่งค่อนข้างไวนะครับร้านนี้สั่งวันเดียวก็ได้เลยโอเคนี่นะครับที่สั่งมามันก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสามารถมีหัวต่อกันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำเป็นตัวเล็กอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกล่องดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับข้างในอุปกรณ์จะมีตัวท่อนะฮะมีตัวท่ออย่างนี้สำหรับต่อเป็นเครื่องดูดฝุ่นไม้ยาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวหัวเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปลงนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวสำหรับปัดฝุ่นเล็กๆนะครับอันนี้ก็ซอกซอนครับตัวนี้เข้าพวกซอกหลืบเล็กๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยตัวเครื่องนะครับ อันนี้เป็นตัวเครื่องของมันนะฮะโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวกรองด้วยนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นพวกตัวกรองอีกทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือดูดเข้าไปนะฮะวิธีถอดก็ประมาณนี้นะครับหมุนช่วงตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เสียบชาร์จแบตนะครับเครื่องนี้ก็น่าจะยังไม่มีไฟนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตเสียบชาร์จแบตก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมสายชาร์จเป็น USB Type C แบบนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อแบบสำหรับโค้งงอได้นะครับเผื่อแบบว่าเราจะดูดแบบโค้งงอนะฮะโอเคลักษณะคร่าวๆนะครับไอเทมต่างๆที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนนะครับจะได้รู้ว่าพลังการดูดมันแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเนี่ยอันตรายไหมนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการใช้ให้ชมกันโอเคครับทุกคนหลังจากที่ไปชาร์จแบตมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูเจ้าตัวต่างๆเลยนะครับว่ามันประกอบกันยังไงบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย
มันก็จะมีตัวช่องให้เราเสียบอุปกรณ์อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำร่องมาพอดีเลยนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยหรือว่าอย่างนี้นะครับหัวนี้ก็จะซอกซ้อนหน่อยนะครับประมาณนี้หรือว่ามันจะมีท่อแบบนี้นะครับมีท่อแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อต่อ2อันอย่างนี้นะครับเราก็เอาข้อต่อหนึ่งนะครับเสียบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสียบท่อตามมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อตรงนี้นะครับท่อตรงนี้ไม่ใช่ต่ออย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบอุปกรณ์อย่างนี้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นงวงช้างอะไรอย่างนี้นะฮะได้เหมือนกันหรือว่าตรงนี้นะครับมันก็ต่ออเนกประสงค์ได้เหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกจิ้งนี่นะครับต่อได้ครับอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ต่อท่ออะไรไปอย่างนี้นะครับก็คือปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราจะดูดนะครับได้หลายอย่างก็ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมาลองขอเทสอนุญาตเทสนะครับตัวพลังดูดนะครับของเจ้าเครื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาดูดมือเล่นอย่างนี้นะครับบอกว่าแรงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอุปกรณ์นะครับแต่ละอย่างว่าดูดขึ้นไหมนะครับหรือว่าดูดแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับทุกคนก็จะลองเทสนะครับเป็นของใหญ่ๆหนักๆไปเลยนะครับจะได้ดูว่าดูดได้หรือเปล่านะครับเริ่มจากตัวเหรียญบาทก่อนนะครับนี่นะฮะตัวเหรียญบาทก็ดูดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองยางลบนะครับยางลบก็ดูดขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ดูดยังไงเอ่ยอันนี้มันเอียงๆนะครับมันน่าจะดูดไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องดูดแบบเอียงๆหน่อยนี่นะฮะดูดขึ้นนะครับแต่ขึ้นในลักษณะนี้นี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะลองอันที่มันเป็นผงนะครับแล้วก็ดูดยากๆหน่อยนะครับเวลาถอดก็ถอดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวไส้กรองนี้ออกนะครับแล้วก็นี่นะฮะโอเคซึ่งถ้าเป็นเศษฝุ่นเศษผงนะครับก็ถอดเสร็จก็เคาะตรงนี้ทิ้งได้เลยนะฮะโอเคไส้กรองก็ค่อนข้างจะดีนะครับใช้ได้นานอยู่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาลองอะไรที่มันเป็นผงๆกันบ้างนะครับซึ่งเป็นผงที่ผมทำหกเป็นประจำนะครับเวลาตักนั่นก็คือผงโปรตีนนั่นเองก็เดี๋ยวลองไอ้นี่ดูนะครับว่ามันจะดูดขึ้นไหมนะฮะนี่นะครับโอเคขึ้นมาหมดเลยนะครับภาพโดยรวมถือว่าผ่านนะครับโอเคโอเคครับทุกคนเห็นหน้าพี่อยู่เหรอโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองนี่นะครับต่อยาวสุดนะฮะก็น่าจะยาวสุดของชุดที่เขาให้ได้นะครับประมาณนี้อยากรู้ว่าพลังมันพอได้ไหมครับพลังดูดมันน่าจะโอเคหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวจะทดลองกับตัวปลาเส้นนะครับที่มีความหนักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองฉีกปลาเส้นดูนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้น่าจะกว้างไปนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูดกันดูนะครับว่ามันดูดกันได้ไหมนะครับ
นี่นะครับทุกคนก็ถือว่าผ่านนะครับเครื่องนี้สอบผ่านเลยทีเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วก็คงไม่มีใครต่อลักษณะนี้เท่าไหร่นะฮะก็คืออันนี้ลองต่อยาวสุดให้เห็นนะครับว่ายาวขนาดนี้นะครับพลังดูดยังได้อยู่นี่นะครับเมื่อดูดเสร็จนะครับเราก็สามารถถอดไปล้างได้ง่ายๆนะครับก็ถอดตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เอาตัวไส้กรองนี้ออกมานะครับนี่ไส้กรองนี้ก็เอาไปเป่าๆนะครับแล้วก็ตัวข้างในนะครับก็ถอดล้างทำความสะอาดนิดนึงนะครับเป็นอันเรียบร้อยหลังจากที่เราลองรีวิวแล้วนะครับก็ถือว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสอบผ่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของการดูดฝุ่นนะครับทั้งแรงดูดเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต่อสายยาวนะครับแรงดูดก็ยังไม่ตกนะครับแล้วก็มีหัวมาให้หลากหลายรูปแบบนะครับโอเคก็ถือว่าค่อนข้างจะพอใจผมพอสมควรนะครับชาร์จก็ปลอดภัยดีนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่คอมเมนต์หรือว่า description นะครับก็เดี๋ยวสามารถเข้าไปตามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรดีๆอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go